ับเจ้าขุนนะเจ้าขุนลูกชายของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีนี่แหละขึ้นเวทีชกมวยในรายการหนึ่งชกกับแบงค์ทิตินะทั้งคู่แลกหมัดกันอย่างดุเดือดเลยจนสุดท้ายเนี่ยแบงค์เขาเป็นฝ่ายชนะไปปล่อยหมัดน็อกเจ้าขุนไปในยกที่2จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะหลังจากที่เจ้าขุนเนี่ยชูนิ้วกลางขึ้นมาใส่เหล่าบรรดากองเชียร์กลางรายการสดกล้องก็จับภาพได้พอดีแม้จะเป็นเพียงเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะรวมถึงมีการแย่งไมค์จากพิธีกรด้วยกันกันตถาวรนะคะตอนนั้นเนี่ยกำลังพูดกำลังทำหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่โดยจากภาพเหตุการณ์เนี่ยเจ้าขุนก็พูดขอบคุณจบแล้วส่งไมค์คืนให้กับพิธีกรแต่เหมือนแบบนึกอะไรขึ้นมาได้เนี่ยอยากจะขอบคุณแฟนคลับก็เลยไปคว้าไมค์กลับมาจากการแบบที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ทันตั้งหลักก่อนที่จะมีการยกมือขอโทษขอโพยกันไปและภาพนี้ค่ะดราม่าอีกหนึ่งเรื่องคือเจเจตรินซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของรายการนี้เนี่ยก็เอาเข็มขัดมาให้ลูกชายด้วยแล้วก็บอกว่าเข็มขัดมันเหลือหลายๆคนก็เลยมองว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมควรจะมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมากกว่านี้ซึ่งบางส่วนก็มองว่าเจ้าขุนน่ะยังเด็กอาจจะยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สองดราม่าหนักๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาค่ะมั่นใจขนาดไหนครับมั่นใจมากคือผมจะบอกว่าในทั้งหมดเนี่ยคน